ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอตอนเผชิญนกยักษ์กับภูเขาไฟระเบิดบ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรต้องโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนภายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับช่วยด้วยช่วยด้วยมาแล้วมาแล้วไม่ต้องกลัวนะเจ้าเหมียวอยู่ดีๆเจ้าเหมียวก็ถูกนกยักษ์ลักพาตัวไปที่ภูเขาแล้วทำไงดีละแกนตอนนี้คุณมังกรบินตามไปติดๆแล้วล่ะโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้มันต้องเป็นนกร็อกที่กัปตันซินแบดเจอแน่เลยนั่นสิคุณมังกรจะช่วยคุณเหมียวได้ไหมนะคงต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะเรามีปืนพลุอยู่นี่นาแต่แก่นต้องเล็งให้ดีนะอาจพลาดไปโดนคุณเหมียวกับคุณมังกรได้ยังไงก็ต้องรีบแล้วล่ะมีนกยักษ์ทั้งภูเขาไฟกำลังจะระเบิดคุณบ้านแก่นขอชุดควบคุมปืนพลุด้วยไม่เป็นไรนะคุณเหมียวฉันว่าถ้ายิงปืนพลุไปแตกใกล้ๆตัวนกร็อกมันน่าจะตกใจและอาจปล่อยคุณเหมียวได้นะฉันก็ว่างั้นแหละแต่คงต้องรีบแล้วคุณมังกรจะบินไปรับคุณเหมียวไม่ให้ตกลงไปในภูเขาไฟทันหรือเปล่านะคงต้องเสี่ยงแล้วล่ะจะเป็นยังไงกันบ้างนะหวังว่าคงไม่เป็นไรนะสำเร็จจริงๆด้วยคุณมังกรเยี่ยมไปเลยของมันแน่อยู่แล้วเข็ดจริงๆเลยทั้งนกยักษ์ทั้งภูเขาไฟทำไมภูเขาไฟต้องระเบิดนะอ่ะเดี๋ยวแก่นจะอธิบายให้ฟังเองเหมียวฟังตรงนี้นะไม่ต้องไปฟังใกล้ๆภูเขาไฟใช่ไหมสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนพวกเราจะมาสนุกสนานกับการทดลองวิทยาศาสตร์กันในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเย้ก่อนอื่นนะครับพี่บ้านต้องขอถามน้องๆก่อนดีกว่าครับว่าน้องๆเนี่ยรู้จักภูเขาไฟกันหรือเปล่าครับรู้จักค่ะโอ้ยแล้วภูเขาไฟเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงครับมันทำเป็นแบบนี้แต่มันจะมีลาวาอยู่ข้างในโตไปหาเล็กน้องๆอยากรู้ไหมล่ะครับว่าเจ้าภูเขาไฟจำลองที่เราจะทำกันเนี่ยเราทำยังไงกันครับถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูแล้วทีนี้เนี่ยพี่บอลอยากจะทำภูเขาไฟจำลองจังเลยครับน้องๆลองคิดหน่อยสิครับว่าเราจะทำยังไงดีครับต้องมีน้ำมันเป็นภูเขาไฟแล้วก็แปะที่แท้น้องๆเขาเคยเรียนวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนมาแล้วค่ะแต่ยังไม่เคยทำการทดลองนี้ด้วยตัวเองงั้นวันนี้มาลองทำดูกับพี่บอลเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่บอลมีนี่เลยครับนั่นก็คือดินน้ำมันนั่นเองนะครับให้น้องๆเนี่ยลองจินตนาการ
ภูเขาไฟของน้องๆให้พี่วันดูหน่อยครับเทคนิคการปั้นก็คือปั้นดินน้ำมันให้เป็นทรงกรวยคว่ำโดยให้มุมยอดภูเขาไฟเป็นปล่องลึกประมาณ2นิ้วเพื่อเทของเหลวลงไปค่ะการทดลองพี่บอลนะครับพี่บอลจะใช้นี่เลยครับอย่างแรกนั่นก็คือเบกกิ้งโซดาครับเบกกิ้งโซดานี้นะครับเป็นส่วนผสมในการทำขนมเค้กนั่นเองแหละครับอย่างที่2นะครับนั่นก็คือนี่ครับอะไรเอ่ยนอกจาก2อย่างนี้แล้วนะครับพี่บอลยังมีส่วนผสมอีก1อย่างครับให้น้องๆลองดูกันว่านี่คืออะไรทีนี้นะครับน้องๆมองด้วยตาเปล่าแล้วคิดว่าเป็นน้ำใช่ไหมครับเราลองมาพิสูจน์กลิ่นกันบ้างดีกว่า กินเหมือนน้ำไหมครับไม่เออเราคิดว่าเป็นอะไรครับน้องแพนดมดูยังไงครับไม่เหมือนน้ำไม่เหมือนน้ำเอ๊ะกลิ่นแบบนี้นี่จะเป็นกลิ่นอะไรครับเป็นใครรู้บ้างยกมือขึ้นไม่รู้ไม่เป็นไรครับพี่บอลเฉลยกันนะฮะนี่ก็คือน้ำส้มสายชูครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองทำการทดลองกันดีกว่าครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องใส่นี่ครับผมเบกกิ้งโซดาลงไปนะครับพี่บอลบอกน้องๆไว้นิดนึงนะครับว่าเบกกิ้งโซดาเนี่ยเป็นส่วนผสมของการทำขนมเค้กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรเอามาทานเปล่าๆนะครับเพราะจะเป็นอันตรายครับในขั้นตอนแรกเราให้น้องๆตักผงเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปในปล่องภูเขาไฟจำลองจากนั้นตามด้วยน้ำยาล้างจานค่ะสุดท้ายครับเราจะใส่น้ำส้มสายชูลงไปเดี๋ยวน้องๆลองสังเกตดูนะครับว่าภูเขาไฟของเราจะมีปฏิกิริยาอะไรบ้างมาน้องๆดูพร้อมกันนะครับระเบิดแล้วโอ้ภูเขาไฟของเราเนี่ยยังไม่ค่อยเหมือนของจริงเลยครับเราจะทำยังไงให้มันเหมือนของจริงให้มากกว่านี้ครับน้องๆเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นวันนี้พี่บอลก็เลยมีสีผสมอาหารครับน้องๆมาลองทำดูกันอีกครั้งนะคะเริ่มจากใส่ผงเบกกิ้งโซดาตามด้วยน้ำยาล้างจานจากนั้นก็นำน้ำส้มสายชูมาหยอดสีผสมอาหารสีแดงลงไปทุกคนลองสังเกตดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเป็นยังไงครับทีนี้นะครับน้องๆลองช่วยพี่บอลคิดหน่อยสิครับว่าทำไมภูเขาไฟของเราถึงได้พุ่งลาวาออกมาได้ครับทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับส้มสายชูน้ำส้มสายชูครับพี่บอลยังมีอีกหนึ่งอย่างครับที่ให้น้องๆดูเราจะเอามาแทนน้ำส้มสายชูตัวนี้แหละครับนั่นก็คือไอคิดว่ามันเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่ทีนี้ล่ะลองดมดูครับว่ามันคืออะไรคล้ายๆดอกไม้เหมือนดอกไม้แฮะเหมือนดอกไม้เหมือนเกสรทีนี้พี่บอลจะเฉลยนะครับว่าที่พี่บอลถืออยู่เนี่ยคืออะไรมันก็คือน้ำมะนาวนั่นเองครับมะนาวมีรสอะไรครับเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหมือนกันระหว่างน้ำส้มสายชูกับน้ำมะนาวเนี่ยคือมีรสชาติเปรี้ยวและมีคุณสมบัติเป็นกรดนั่นเองล่ะครับน้ำส้มสายชูหรือน้ำมะนาวมีคุณสมบัติเป็นกรดเมื่อทำปฏิกิริยากับเบกกิ้งโซดาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นด่างจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำพุ่งออกมาและที่เราใส่น้ำยาล้างจานลงไปเพื่อที่จะทำให้เห็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ชัดเจนขึ้นและใส่สีแดงลงไปเพื่อทำให้ของเหลวที่พุ่งออกมาคล้ายกับลาวาที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟนั่นเองค่ะปรากฏการณ์ภูเขาไฟบนโลกของเราแบ่งออกเป็น3ประเภทครับแบบที่1คือภูเขาไฟมีพลังเป็นภูเขาไฟที่มีโอกาสระเบิดได้อีกเช่นภูเขาไฟเอตนาในประเทศอิตาลีครับแบบที่2ภูเขาไฟสงบคือภูเขาไฟที่ปัจจุบันไม่มีพลังแต่ในอดีตเคยประทุและแบบสุดท้ายภูเขาไฟดับสนิทคือภูเขาไฟที่ไม่มีวันประทุขึ้นอีกแล้วล่ะครับและในประเทศไทยมีภูเขาไฟดับสนิทหลายแห่งเลยล่ะครับเช่นที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เขาพนมรุ้งซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทหินเขาพนมรุ้งครับและนี่ก็คือมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราครับถ้าคุณพ่อคุณแม่กับน้องๆได้นำการทดลองวันนี้ไปลองทำดูก็อย่าลืมถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันบ้างก็ได้นะครับส่งมาตามที่อยู่นี้เลยรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกสนุกกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปพวกเราถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ